ื่อถึงวันเกิดของป้าชบาทั้งป้าชบาและป้ามินนี่จึงนัดแนะกันไปฉลองแต่ทว่าก่อนออกจากบ้านไปป้าชบามีสิ่งที่ติดอยู่ในใจจึงทำให้ป้ามินนี่ถึงขั้นต้องวิดีโอคอลไปหาใครบางคนถ้าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับป้าทั้งสองคนไปติดตามชมกันได้ใน Never Too Old to Get Wealthy เรื่องเงินไม่มีคำว่าสายในตอนใครสงสัยการลงทุนฉบับวัยเก่าแก่ขึ้นอีกขวบแล้วล่ะสิเราแต่ชบาคนนี้ก็จะต้องเป็นวัยเก่าที่สดใสร่าเริงและมีสุขภาพที่ดีในวัยเกษียณอย่างนี้ต้องเช็คดูซะหน่อยว่าการลงทุนเป็นอย่างไรบ้างทำอะไรอยู่จ๊ะอ๋อนี่ก็นั่งดูผลประกอบการรอเธอจ้ะสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะเพื่อนรักขอบใจมากเลยจ้ามินนี่ขอบใจมากเลยนี่เป็นเพื่อนที่แสนดีจริงๆเลยสาวขึ้นเยอะสินะมินนี่จ๊ะจ๊ะเท่าที่ผ่านมาฉันรู้สึกซาบซึ้งมากที่เธอคอยเป็นกำลังใจให้ฉันอยู่เคียงข้างฉันและยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนต่างๆฉันน่ะซาบซึ้งใจมากเลยนะจ๊ะก็เราเป็นเพื่อนกันฉันก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วนี่จ๊ะจ้ะแต่ว่าฉันน่ะฉันอะไรมีอะไรจ๊ะฉันมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนอีกมากมายที่จะถามแต่เกรงใจมากเลยงั้นเอาอย่างนี้พอดีฉันน่ะมีที่ปรึกษาระดับเทพก็ว่าได้นะที่ฉันสามารถวางแผนชีวิตตัวเองได้ทุกวันเนี้ยก็เพราะคนนี้เลยนะเดี๋ยวฉันติดต่อให้นะอุ๊ยดีจ้ะดีจ้ะสวัสดีค่ะคุณเกลือมินนี่เองนะและที่ข้างๆก็คือชบาเพื่อนมินนี่เองพอดีชบาเขามีคำถามมากมายสงสัยอยากสอบถามอะค่ะรบกวนหน่อยนะคะคุณเกลือได้เลยค่ะพี่ชบามีคำถามนะคะว่าถ้าพี่ชบาเกษียณแล้วเนี่ยต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ถึงจะพอกับการลงทุนคะค่ะพี่ชบาเป็นคำถามที่ทุกๆคนถามมากันมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะหลายคนมองว่านะคะวัยเกษียณเนี่ยอาจจะไม่ใช่วัยสำหรับการลงทุนนะคะแต่ที่จริงแล้วนะคะวัยเกษียณเนี่ยควรให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างมากเลยทีเดียวค่ะก็เพราะว่านะคะในทุกๆวันเนี่ยทั้งรายจ่ายนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆในค่าสินค้าและบริการเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงในทุกๆวันเพราะว่าเงินเฟ้อนะคะทำให้เงินเก็บของพี่ชบาที่มีเนี่ยน้อยลงไม่สามารถซื้อสินค้าหรือบริการที่พี่ชบาต้องการได้ใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้นะคะการลงทุนนะคะถึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแล้วต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่นะคะถึงจะพอใช้จ่ายรายเดือนแล้วก็พอลงทุนไปด้วยกันนะคะเกิดแนะนำอย่างนี้ค่ะพี่ชบาถ้าพี่ชบานะคะอยากเกษียณตอนอายุ55ปีนะคะและคิดว่ามีอายุอยู่ถึง80ปีนะคะโดยอยากใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 20,000 บาทนะคะให้เงินเพิ่มขึ้น 2% ต่อปีสำหรับเงินเฟ้อแล้วก็มีผลตอบแทนในการลงทุนนะคะอยู่ที่ 3.5% นะคะเพื่อชนะเงินเฟ้อเนี่ยพี่ชบานะคะควรมีเงินเก็บอยู่ที่5ล้านบาทค่ะแต่ถ้าพี่ชบานะคะอยากมีเงินใช้จ่ายรายเดือนมากขึ้นกว่านั้นนะคะคืออยู่ที่ 50,000 บาทนะคะพี่ชบานะคะก็ต้องมีเงินเก็บอยู่ที่13ล้านบาทค่ะและนอกจากนี้นะคะถ้าพี่ชบาเนี่ยอยากจะมีชีวิตที่หรูหราในยามเกษียณนะคะสามารถไปเที่ยวรอบโลกได้อยากจะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะคะอยู่ที่ 100,000 บาทเนี่ยก็จะต้องมีเงินเก็บถึง25ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเห็นไหมคะว่าจำนวนเงินที่เกลือกล่าวมาเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าพี่ชบาไม่ให้ความสำคัญด้านการลงทุนนะคะพี่ชบาอาจจะต้องเกษียณช้าลงหรืออาจจะต้องหาอาชีพเสริมเพื่อให้สามารถเก็บเงินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ค่ะอ๋อแล้วถ้ามีเงินเก็บไม่มากเนี่ยแต่อยากลงทุนให้ได้กำไรนะคะแนะนำเป็นการลงทุนแบบไหนดีคะค่ะถ้าพี่ชบานะคะมีความรู้ด้านการลงทุนนะคะเกลือนะคะก็แนะนำให้พี่ชบาเนี่ยสามารถลงทุนได้ด้วยตัวเองเลยค่ะแต่ถ้าพี่ชบานะคะยังไม่มีความรู้ด้านการลงทุนมากพอนะคะเกลือก็แนะนำให้สามารถลงทุนในกองทุนรวมค่ะเพราะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะคะคอยบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้พี่ชบาอยู่เสมอค่ะทำให้พี่ชบาคลายกังวลได้เลยค่ะต้องแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนกับเงินที่เก็บไว้ยังไงให้พอเพียงคะให้มันพอดีอะค่ะค่ะเกิดแนะนำให้แบ่งเป็น2ก้อนนะคะพี่ชบาก้อนแรกนะคะเอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและยามฉุกเฉินค่ะโดยขอเก็บไว้ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะคะ
และก้อนที่2นะคะเป็นก้อนที่ไว้ใช้สำหรับการลงทุนค่ะโดยจะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงสูงและต่ำจนเกินไปนะคะเน้นรักษามูลค่าและกระจายความเสี่ยงมากกว่าได้รับผลตอบแทนที่สูงค่ะโดยหลักทรัพย์ที่แนะนำจะให้ลงทุนนะคะก็อย่างเช่นพวกตราสารหนี้ตราสารทุน Money Market Fund แล้วก็สินทรัพย์ทางเลือกค่ะโดยถ้าพี่ชบานะคะต้องการผลตอบแทนอยู่ที่ 3.5% ต่อปีนะคะก็ต้องจัดสัดส่วนการลงทุนดังนี้ค่ะ1นะคะตราสารหนี้นะคะอยู่ที่ 40% ค่ะ2นะคะตราสารทุนอยู่ที่ 30% ค่ะ3นะคะ Money Market Fund นะคะอยู่ที่ 20% ค่ะและ4นะคะสินทรัพย์ทางเลือกอยู่ที่ 10% ค่ะคุณเกลือคะแล้วสินทรัพย์ประเภทไหนที่เหมาะกับวัยเกษียณมากที่สุดคะค่ะหลักๆเลยนะคะพี่ชบาจริงๆอ่ะวัยเกษียณนะคะอยากให้เงินส่วนใหญ่นะคะไปอยู่ที่ตราสารหนี้ค่ะอย่างเช่นสลากออมสินนะคะสลากธกส.หุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลนะคะหรือกองทุนตราสารหนี้ค่ะแต่จริงๆก็ยังสามารถลงทุนในตราสารทุนได้ด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะกองทุน CGSCIMB Passive Income Fund นะคะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยค่ะโดยมีผลตอบแทนนะคะมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากนะคะแล้วก็เสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นค่ะโดยให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 5% ต่อปีนะคะเหมาะสำหรับวัยเกษียณค่ะที่ต้องการผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอนะคะและก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงจนเกินไปค่ะคำถามนะคะถ้าลงทุนไปแล้วขาดทุนเนี่ยจะกลับมามีกำไรได้อีกไหมคะค่ะพี่ชบาไม่ต้องกังวลเลยนะคะการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่แล้วค่ะอาจจะมีบางช่วงเวลานะคะที่ไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างที่เราคาดหวังไว้แต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าพี่ชบาลงทุนอย่างถูกต้องและมีการกระจายความเสี่ยงรวมถึงมีพอร์ตการลงทุนที่ไม่ขาดทุนหนักจนเกินไปยังไงก็สามารถกลับมาทำกำไรได้อย่างแน่นอนค่ะมาถึงขั้นตอนนี้เวลาเปิดจอทีไรเห็นกราฟแดงๆเนี่ยมันเครียดทุกครั้งเลยนะคะคุณเกลือทำไงดีคะค่ะไม่ต้องเครียดเลยค่ะพี่ชบาเพราะว่าการลงทุนน่ะมีความไม่แน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าพี่ชบาเนี่ยลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่พี่ชบารับได้แล้วก็มีผลตอบแทนที่ดีสามารถบรรลุเป้าหมายที่พี่ชบาตั้งไว้เนี่ยอย่างไรก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพแล้วค่ะแต่ถ้าพี่ชบายังกังวลอยู่นะคะเกอก็แนะนำให้พี่ชบาเนี่ยสามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถให้คำแนะนำแล้วคอยบริหารพอร์ตการลงทุนของพี่ชบาให้ได้ทำให้พี่ชบาเนี่ยคลายกังวลได้ดีอย่างทีเดียวเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณเกลือขอบคุณ CGSCIMB ด้วยที่ให้ความกระจ่างชบาคนนี้ไม่มีอะไรติดค้างอยู่ในใจแล้วล่ะค่ะฉันบอกเลยว่าถ้าคุยกับคุณเกลือเนี่ยรับรองกระจ่างยินดีค่ะทั้งพี่ชบาและพี่มินนี่นะคะหากมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามเพิ่มเติมนะคะทางเกลือและ CGSCIMB สามารถให้คำปรึกษาได้ทุกๆเรื่องเลยค่ะเพราะเรื่องเงินไม่มีคำว่าสายนะคะงั้นขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเอาล่ะต่อไปนี้ฉันจะนำเคล็ดลับที่เธอบอกฉันรวมถึงที่เจ้าหน้าที่ CGSCIMB ได้ให้ความรู้ความกระจ่างกับฉันมาใช้ต่อยอดแล้วชบาคนนี้ก็เป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ไฟแรงจ้าจ้าชบาเธอทำได้แน่ฉันมั่นใจสำหรับเพื่อนๆวัยเก่าอย่างเราชีวิตก็สามารถแฮปปี้ได้แค่รู้จักวางแผนชีวิตไว้แต่เนิ่นๆเงินอาจจะไม่ใช่ทุกสิ่งแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตหลังเกษียณดีได้ทุกอย่างเพราะว่าเรื่องเงินไม่มีคำว่าสายที่จะเรียนรู้นะคะหิวหิวและแฮ้วท้องร้องจ้ะไปหาอะไรกินกันฉลองกันหน่อยใช่ไหมจ๊ะ